สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลนะครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่ภายในพื้นที่ของสถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชีนะครับที่ตั้งอยู่ในอำเภอภาชีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแต่สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มาถ่ายบรรยากาศในส่วนของสถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชีนะครับแต่จะมาเน้นถ่ายบรรยากาศหลักๆก็คือในส่วนของที่เป็นซากรถไฟเก่านะครับซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของสถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชีแห่งนี้นะครับตรงด้านนี้นะครับจะเป็นในส่วนของรถจักรไอ้น้ำนะฮะก็ปัจจุบันเนี่ยก็ปลดระวางไม่ได้มีการใช้งานอีกต่อไปแล้วนะครับเขาก็ตั้งสตาฟเอาไว้ตรงจุดตรงนี้นะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาถ่ายรูปนะครับกับในส่วนของรถจักรไอ้น้ำนะฮะด้านตรงนี้เขาจะมีประวัติแบบคร่าวๆให้อ่านนะฮะก็จะเป็นรถจักรไอ้น้ำเลขที่177นะครับแบบ460 10ล้อนะครับเริ่มใช้การครั้งแรกเนี่ยตอนปีพ.ศ. 2456นะครับแล้วก็เลิกใช้การหรือว่าปลดระวางเนี่ยในปีพ.ศ. 2510บริษัทผู้สร้างเนี่ยก็มาจากประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็เคยใช้การในแขวงพวกปากน้ำโพนะครับแถวนครสวรรค์อุดรธานีนะครับแล้วก็แถวทุ่งสงที่นครศรีธรรมราชนะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของภาษาอังกฤษนะฮะนี่ก็เป็นในส่วนของรถจักรไอ้น้ำนะครับปัจจุบันนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวครับมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับในส่วนของรถจักรไอ้น้ำตรงนี้นะครับของรฟท.นะครับหมายเลข177นะฮะไม่สามารถขึ้นไปชมได้นะครับก็สามารถชมได้แต่บริเวณจุดด้านล่างตรงนี้นะครับส่วนบริเวณของซากรถไฟเก่าเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านหลังตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมนะครับสำหรับในส่วนของซากรถไฟเก่าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชีนะครับตรงด้านหน้าตรงนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของซากรถไฟเก่าครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชีนะครับก็จะเป็นในส่วนของตู้ปรับอากาศนะแล้วก็จะมีในส่วนของตู้หลายขบวนครับนำมาต่อๆกันนะครับตั้งแต่ตรงด้านนั้นเลยครับแล้วก็ต่อยาวไปนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของรถดีเซลรางครับปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีการวิ่งใช้งานแล้วก็ทำการปลดระวางเป็นที่เรียบร้อยครับสภาพปัจจุบันเนี่ยก็ดูค่อนข้างจะเก่าแล้วก็ทรุดโทรมพอสมควรนะครับสำหรับซากรถไฟเก่าที่สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชีนะครับนี่ตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะมีเป็นพวกลายเขียนเกี่ยวกับคล้ายๆกับกราฟฟิตี้นะครับมาเขียนตรงข้างตัวรถไฟนะฮะนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศกันแบบใกล้ๆครับในส่วนของซากรถไฟเก่านะฮะก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะมาชมกันเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอะไรที่ดูเก่าๆแล้วก็เกี่ยวกับรถไฟนะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของซากรถไฟเก่าที่ปลดระวางแล้วนะครับรถดีเซลรางปรับอากาศนะฮะนะครับเขาก็มีการเขียนนะครับรถนั่งปรับอากาศร่วมบริการนะครับนี่ครับตัวรถไฟนะครับที่ปลดระวางครับก็นำมาตั้งทิ้งเอาไว้ไม่ได้มีการโยกย้ายไปไหนนะครับสำหรับซากรถไฟเก่าตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณทางขึ้นด้านบนครับสามารถเดินขึ้นไปชมได้นะครับผมเคยเห็นมีคนพวกยูทูบเบอร์เนี่ยเคยจะเดินขึ้นไปชมนะครับเนี่ยบรรยากาศนี่ค่อนข้างจะดูค่อนข้างจะเก่าทรุดโทรมแล้วก็ล้างเลยนะครับเป็นรถไฟที่ปลดระวางแล้วครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นพวกเก้าอี้ของบรรดาผู้โดยสารนะฮะในเมืองไทยนี่ก็มีทั้งในส่วนของซากรถไฟเก่านะครับที่ชุมทางบ้านภาชีแล้วก็ในส่วนของที่เป็นเครื่องบินเก่านะครับซากเครื่องบินเก่าเนี่ยในกทม.เนี่ยก็จะอยู่แถวเขตบางกะปินะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เขามาทำเป็นพวกคาเฟ่เครื่องบินนะครับคาเฟ่เครื่องบินนี่ก็จะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็จะมีที่ชลบุรีด้วยนะครับบรรยากาศนี่ค่อนข้างจะดูวังเวงพอสมควรนะครับขนาดตอนนี้นี่เป็นตอนกลางวันนะฮะ
ด้านบนนี่ก็จะเป็นในส่วนของที่พวกเก็บสัมภาระหรือว่ากระเป๋านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของจุดของแอร์ปรับอากาศเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตู้ปรับอากาศนะครับไม่ใช่รถนั่งชั้น3พัดลมนะฮะเนี่ยให้ดูสภาพภายในซากรถไฟเก่านะครับก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลานะครับตรงนี้นี่ถ้าจำไม่ผิดอาจจะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะฮะด้านบนนี่ก็เต็มไปด้วยพวกเศษแก้วครับกระจัดกระจายอยู่พอสมควรนะฮะนะครับในส่วนของที่เป็นตู้ปรับอากาศนะฮะจุดของที่นั่งของผู้โดยสารนะครับนะครับแล้วเขาก็จะมีพวกหมายเลขนะครับหมายเลขของที่นั่งนะครับนี่ก็ออกมาบริเวณด้านนอกครับสำหรับตรงซากรถไฟเก่าที่สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชีนะครับนี่ก็คือบรรยากาศบริเวณรอบๆก็ถือว่าเป็นสถานีรถไฟที่ค่อนข้างมีพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่ๆนะครับเพราะว่าเป็นสถานีชุมทางแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสถานีรถไฟที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเขาจะมี4สถานีครับที่เป็นสถานีรถไฟชั้น1นะครับก็คือที่ชุมทางบ้านภาชีตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสถานีรถไฟอยุธยานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสถานีรถไฟบางปะอินแล้วก็สถานีรถไฟท่าเรือนะฮะที่ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ที่เขาประกาศเมื่อกี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของรถไฟนะครับที่มาเข้าจอดที่สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชีนะครับขบวนล่าสุดที่มาเข้าจอดนะครับก็จะเป็นในส่วนของขบวน112นะครับมีต้นทางจากสถานีเด่นชัยในจังหวัดแพร่นะครับจะไปที่ปลายทางก็คือสถานีกรุงเทพนะครับนะครับรถไฟกำลังมานะครับผมจะถ่ายให้เห็นนะครับสำหรับขบวน112นะครับก็เป็นเที่ยวล่องนะฮะเข้าสู่กรุงเทพนะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นขบวนรถเร็วนะ112นี้นะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นตู้ที่ขนพวกสัมภาระนะครับแล้วก็พวกมอเตอร์ไซค์นะครับยานพาหนะนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเวลาประมาณ 15:35 นครับที่สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะเอาครับสำหรับเรื่องราวของซากรถไฟเก่าครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชีครับที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ